สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอเซสวัสดีครับผมเจมหวานเจี๊ยบครับวันนี้เราสองคนจะมาทำชาเลนจ์ซิกไนกับอะไรอร่อยที่สุดวันนี้เรามีซิกไนกับโซดามะนาวซึ่งมี3รุ่น3ยี่ห้อแต่เราไม่รู้ว่ารสชาติอันไหนจะอร่อยกว่ากันเรามาทำชาเลนจ์กัน2คนนะได้เดี๋ยวรู้เลยร้านแรกนะไม่มีสปอนเซอร์นะมาเองเลยซื้อเองซื้อเองนะไม่มีสปอนเซอร์นะโอ้โหของดีจริงจะหาว่าอันนี้เอาเป็นอันนี้เอาแดงพี่เอาแดงหมอแดงได้แดงแล้วกันนิดเดียวพอรู้เรื่องแล้วเราก็มาชิมกันนิดเดียวพอเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยพอเลยอย่างนี้พอเลยลองอันนี้คือรสสูตรใหม่นะสูตรใหม่แบบเราคิดค้นขึ้นมาเลยนะลองเลยนะไปกันเลยนะเป็นไงมึงลองก่อนกลิ่นดีหอมเลยอันนี้คืออาหาอูฮูเออแค่นี้พออาหาอูฮูอันนี้เป็นเลมอนโซดาเริ่มกับอะไรวะไลออนมะนาวโซดาไม่ใช่สปอนเซอร์นะไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อเองไลออนอ้าวเราก็รู้อยู่แล้วไลออนคืออะไรมาลองไลออนสิงโตเปล่าเออเสืออ่ะอันนี้เราโอ้โหกระจายนี่นะอันนี้คือไลออนเลมอนโซดาไลออนฝาแดงกลิ่นดีอันนี้ลองแต่เปรี้ยวดีเลยฝาแดงจะให้รสชาติกลมกล่อมแต่ถ้าฝาเทาเนี่ยรสชาติจะหวานนิดนึงแต่ก็อร่อยทั้งคู่อย่างนี้ใช่ไหมว่าอร่อยทั้งคู่ดีกว่าหมดไป2ยี่ห้อแล้วอันนี้ไลออนนะอันแรกอู้หูอาหารอันนี้เชเวิร์บไม่มีบอนเซอร์เชเวิร์บเลมอนโซดาไปเลยโอ้โหเป็นไงเราบาร์เทนเดอร์เก่าเป็นไงฟองฟัดอันนี้เชเวิร์บง่าลองถ้าสมมุติว่า3รสเนี้ยผมเลือกนะอู้หูอาหารดีกว่าอู้หูอาหารที่กีจัดเลยแต่คืนนี้มันต้องอยู่ที่คนชอบอ่ะชอบแบบไหนได้หมดเลยเอาเป็นว่าไปลองเลือกดูหลายๆท่าน FC หลายท่านลองเปิดใจลองเลือกดูนะเอาง่ายๆซิกไนไซรัปเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยลองเปิดใจรับดูเอาเป็นว่าฝาก FC ด้วยนะครับยังไงก็ไปลองดูสัมผัสดูหรือติดต่อไปทางผมก็ได้นะมีให้เทสนะครับสำหรับซิกไนไซรัปนะครับรับประกันถูกใจวัยรุ่นแน่นอนวันนี้ต้องขอตัวเพียงนี้ไก่ซีเจมส์เจี๊ยบ